s าวม o นพอดแคสตมันสดอร่อยร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุขนี่คือพอดแคสต์จอะลึกเรื่องราวของโรคภัยที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับโรคภัย,คภยใครรู้ สวัสดีคุณผู้ฟังครับพบกับรายการโรคภัยใกล้รู้กับผมเอกพรศรีสุขวีรัตอย่างเช่นเคยนะครับและตอนนี้ก็อยู่กับพี่หมอเล็กแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กิติพงศ์สุนตราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับสวัสดีครับคุณเอลและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับครับผมนะในเทปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงโรคงูสวัดงูสวัดเนี่ย ฟังชื่อก็น่ากลัวแหละใครที่เป็นโรคงูสวัดเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนเกล็ดงูนะเกล็ดงูพันอยู่รอบตัววันนี้เนี่ยโหมีคําถามเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีนะทั้งเรื่องของความเชื่อด้วยและก็เรื่องของที่มาของโรคแต่จริงๆแล้วงูสวัดเกิดจากอะไรฮะไม่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสตัวหนึ่งนะครับเป็นไวรัสเหรอใช่เชื้อไวรัสเนี่ยแหละนะครับเรารู้สึกว่าตีไปทางโรคผิวหนังเลยนะตีไปทางนั้นเลยครับจริงๆโรคเชื้อไวรัสตัวเนี้ยคุณเอกทราไมจริงๆมันเป็น เชื้อตัวเดียวกันกับโรคโรคหนึ่งที่พบในเด็กๆแทบทุกคนเนี่ยรุ่นเราจะเป็นกับทุกคนเลยครับโรคอะไรให้ถ่ายถ้าเด็กๆเนี่ยต้องเป็นทุกคนก็เหาอถ้าไม่ใช่เหาอิสุกอิใสนั่นแหละอิสุกอิใยใช่ครับอิสุกอิใสนี่แหละครับเป็นเชื้อตัวเดียวกันเอาตรงๆก็คือเป็นโรคโรคเดียวกันนี่แหละนะครับที่แต่ว่ามันจะออกมาในคนละรูปแบบแค่นั้นเองเพราะอิสุกอิใสมันเป็นเม็ดๆทั้งตัวอแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะนอนสักพักหนึ่งคาคันก็เอาอะไรเย็นๆประคบหน่อย แล้วก็หายครับอืจริงๆน้ว่าเป็นโรคโรคเดียวกันก็ได้เพราะว่าเกิดจากต้นต่อเดียวกันเลยนะครับก็คือเชื้อไวรัสประเภทที่ก่อโรคอิสุกอิใสบในเด็กนะครับทั่วไปซึ่งถามว่าทำไมมันต่างกันนะครับตอนเด็กๆเราเป็นอิสุกอิใสยเป็นผื่นเป็นทั้งตัวคันเพเยอรทั้งตัวใช่ไหมครับตรงนั้นแหละคือครั้งแรกที่เราติดเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยจะทําให้เกิด รอ,อยโออรคให้รอยโรคนะครับก็คือจะเป็นผื่นทั้งตัวนะครับแล้วก็จะเป็นตุ่มใสคันมีไข้ขึ้นนะครับอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งก็หายแล้วค่อยๆดีขึ้นจนแทบไม่มีแผลเป็นโรคอุตส่าห์จะไม่ค่อยเป็นแผลเป็นอ่ะนะครับเนี่ยแล้วก็หายแล้วสงบไปเลยมันก็หายไปเลยนะครับแล้วนานหลายปีมากๆจนเราแก่โตขึ้นก็จะมีโรคโรคหนึ่งโผล่ขึ้นมา claro มนั่นคืองูสวัสดนะครับทําไมมันมีต่างกันอันหนึ่งเป็นผื่นทั้งตัวอันนึงเป็นแค่เหมือนกับ เป็นลอยเป็นงู <Like S 1> ใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ลอยปื้นยาวๆนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าต้องอธิบายก่อน,นกลไกโรคนะครับ mm hmm. คือครั้งแรกที่ติดเชื้อไอซุกอิสัสยนะครับ mm hmm. เชื้อไวรัสตัวเนี้ยนะอาจจะสูดเข้าไปหรือมันเข้าทางจมูกทางเดินหายใจเข้าไปนะครับแล้วมันก็ทําให้เป็นผื่นแล้วเกิดผื่นเกิดไรครับมเมลอดขาวเข้าไปสู้กับไวรัสที่เข้าในร่างกายก็เป็นธรรมชาติของร่างกายทหารเข้าไปสู้ทันทีเมลอดขาวเข้าไปสู้ก็ mm hmm. สู้รบกันเยอะเลยนะครับแล้วจน S <S เราเกือบชนะต้องใช้ว่าเกือบชนะนะครับไม่ได้เกือบชนะไอ้เชือ้อไวรัสตัวนี้มันเก่งมากมันจะหาทางหลบนะครับจะมีกลุ่มหนึ่งที่มันเหลือรอดแล้วมันจะหลบอ๋อไอ้ที่อีสุกอีใสที่หายไปเนี่ยเรายังไม่ได้ชนะมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นใช่ครับมันแอบไปลี้ภัยีภัยอยู่ห<ๆ>ลบที่ไหนเลยนะคือมันที่ที่หลบที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับไวรัสตัวเนี้ก็คือในปมเส้นประสาทคือในในเส้นประสาทเราเนี่ยแหละเส้นประสาทตามร่างกายอยู่ตามปมเส้นประสาทตรงไขสันหลังนะครับนั่นแหละ มันจะหลบอยู่ตรงนั้นเหตุเพราะว่าไม่ได้ขับเข้าไปไม่ได้อ๋อแต่เชื้อยังคงอยู่หลบอยู่ในเส้นประสาทแ่ยังไม่แผงลิ์ใช่ครับคือเราไม่ชนะแบบร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับแล้วก็ในธรรมชาติในร่างกายมนุษย์แทบไม่มีใครเอาชนะตัวเชื้อตัวนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะงั้นคำถามต่อไปแล้วทำไมยูยูมันถึงโผล่ขึ้นมาแล้วกลายเป็นงูสวัด์ล่ะยูยูทำไมถึงแข็งขืนเออทำไมมันถึงหลบอยู่แล้วยูโผล่ขึ้นมาอคือมันไม่ใช่ยูยูโผล่ขึ้นมามันมัน เป็นประจำแหละต้องบอกเป็นประจำนะครับเป็นประจำเออมันโผล่ขึ้นมามันบางทีมันจะมันอยู่นานๆมันอยู่ไม่แด้อยู่ไม่ได้ก็ออกมาบ้างถ้าออกมาเกิดอะไรไม่ไล้ข่าขาเข้าไปจัดการก็คือคุ้มกันไม่ไล้ข่ขาเราไปใจสู้มันตลอดเวลากดมันไว้ตลอดเวลาทําให้มันไม่สามารถออกมาได้อืก็คือลบอยู่ตลอดมันรอจังหวะอะไรรอจังหวะตอนที่เราอ่อนแอลงภูมมตกอะไรใช่นอนน้อยอภูมตกนะครับคือจะสังเกตว่างูสวัดเนี่ยมันจะเป็นโอเคเป็นรอยโลกปื้นยาวๆนะครับตรงนั้นอะ จะโผล่มาก็คือมันจะเป็นปื้นยาวก็เพราะว่าเมื่อกี้บอกว่ามันหลบตามเส้นประสาทใช่ไหมถ้าดูโครงสร้างเส้นประสาทร่างกายจะเป็นเป็นเส้นเส้นซ้ายขวานะครับวิ่งเข้ามาในร่างกายใช่ไหมครับ<น>มันก<น>็นเลยเป็นแนวเส้นประสาทที่มาตั้งแต่กลางหลังใช่โอ้มันจะปมเส้นประสาทตรงกลางหลังนี่แหละออกมาจะต้องเป็นตั้งแต่หัวจบเท้าได้หมดเลยนะครับที่พบบ่ออกคือบริเวณลำตัวับตัวนี้เจอเยอะแต่ที่หน้าก็เป็นได้นะครับคือเส้นเส้นประสาทที่หัวก็มีเส้นประสาทเหมือนกันนะครับจะเป็นอยู่ประมาณซีกๆเดียวครับ มันจะเป็นพบสิแต่ว่าเมื่อกี้ทําถามคุณเอกก็คือมันโผล่มาได้ยังไงก็คือเม็ดเลือดขาวอ่อนแอลงนะครับช่วงจวังหวะที่เม็ดเลือดขาวอ่อนแอคือช่วงเวลาไหนแน่ๆคือเวลาเาอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆอายุเยอะขึ้นภูมิเราตกแน่นอนทุกคนนะครับคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับนั้นคนที่ไม่ดูแลสุขภาพอาจจะพบอุสวัดได้ง่ายมากเลยนะครับนั้นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจานะครับอาจจะพบอุสวัดได้น้อยกว่าแน่นอนเพราะภูมิเราแข็งแรงงั้นอย่างนี้แปลว่า คนไม่เคยเป็นอีสุกอิใสจะไม่เป็นงูสวัสดถูกไหมเออถูกต้องถ <laughs> ูกต้องครับ <laughs> เพราะว่ามันไม่มีเชื้อที่ไปนหลนบอยู่ข้างในตั้งแต่ต้นอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าใครในมนุษย์โลกเราคนไหนที่ไม่มีทางเป็นงูสวัสดได้เลยนะครับแน่นอนคือคนที่ไม่เป็นอิสุกอิใสนะครับอืใช่ออ <laughs> ตอนเด็กๆต้องอย่าติดอิสุกอิใสครับ <laughs> อ่าแล้วอย่างเงี้ย <laughs> อ,อิสุกอิใสเรามักจะตอนเราเห็นตอนเด็กๆนะเฮ้ยอย่าไปใกล้มันเดี๋ยวติดอันนี้จริงครับแล้วงูสวัสด์นะฮะอย่างเงี้ย อ้าวสมมุิเนี่ยผมเป็นเป็นงูสวัสด์ที่หมออยู่ใกล้ผมเนี่ยพี่หมอจะติดงูสวัสดจากผมปะต้องถามก่อนว่าหนึ่งผมเคยเป็นหรือยังถ้าผมเคยเป็นอิสุกอิสัยแล้วเนี่ยก็ไม่เกี่ยวข้องกันนะฮะเชื้อตัวเนี้ยมันเพราะเรามีมีเชื้อในตัวอิสุกอิสัยในตัวแล้วฉะนั้นผมมีเชื้ออยู่ในตัวในปมประสาทแล้วฉะนั้นตัวใหม่มันไม่ได้เข้ามาละอ๋อของผมไม่ตที่มีผลต้านหมดตัวตัวใหม่เข้ามาไม่ได้ละแต่ถ้าเกิดไม่เคยเป็นอิสุกอิสัยแปลว่าจะติดเชื้ออิสุกอิสัยจากคนเป S <S <S มันไม่ใช่ว่าเราจะติดเองูสวัสด์มานะเันจะติดคือถ้าใครที่ไม่เคยเป็นอิสุอิสัยเลยแล้วบังเอิญไปโดนบริเวณตรงรอยโรคนะคงูสวัสดเขาอาจจะไปไปจับโดนแล้วไปถูกตามตัวนะครับตรงเนี้ยติดโรคอิสุอิสัยไม่ได้เป็นงูสวัสด์เ<อ>พราะร่างกายยังไม่เคยเจอก็ยังไม่มีเม็ดเลือดขาวมาต้านในทันทีต้องเอาง่ายๆคือใครก็ตามจะเป็นงูสวัสด์่ะต้องเป็นอิสุอิสัยก่อนฉะนั้นอิสุไอตัวโททีครับโรคงูสวัสด์จะไม่มีทางติดซึ่งกันและกัน ตัวโรคอีกงงูงูสวัสดแต่ว่าจะติดทําให้คนที่ไม่เคยเป็นอิสุกอิสัยเป็นอิสุกอิสัยเออตลกดีนะติดคนนี้แต่ติดอีกโลกหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องแนะนําว่าเด็กๆเล็กๆเนี่ยบางทีถ้าเห็นคุณลุงคุณป้าหรือว่าคุณตาคุณยายเป็นโรกงูสวัสดับถ้าเด็กคนนั้นไม่เคยฉีดวัคซีนโอกาสสูงที่ถ้าเกิดไปอยู่ใกล้ๆกันอ่ะจะเป็นอิสุกอิสได้นะครับ เฮ้ยม,มันมีวัคซีนอีสุกอิใสใช่ไหมมีครับเออาว่าะผมผมอ่ะไม่เคยเป็นอีสุกอิใสผมก็งงมาตลอดจนจนเอ๊ะคุณคุณว่าไอ้หรือรว่าฉีดวัคซีนไปตอนเด็กหรือเปล่ามันมีใช่ไหมมีวัคซีนอีสุกอิใสครับ<อ>คือวัคซีนเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีวัคซีน2อย่างนะครับวัคซีนอีสุกอิใส กับวัคซีนโรคงูสวัดนะครับอ่าวัคซีนนันเทคนี่อืมจริงๆแล้วเชื้อเหมือนเชื้อตัวเดียวกันแต่ว่ากระมกรรมการผลิตจะต่างกันนิดหน่อยนะครับเอาเอาแบบง่ายๆเลยคือความเพียงข้นของไอตัวไอตัววัคซีนอจจะต่างกันเยอะเลยนะตัววัคซีนงูสวัดจะมีกรรมวิธีที่ต่างกันความเพีงข้นจะสูงกว่านะแต่ว่าตัวอิสุกอิใส่เนี่ยก็เป็นวัคซีนก็คือเอาง่ายๆกรรมวิธีต่างกันแหละนะครับแต่ว่าป้องกันเชื้อตัวเดียวกันนะครับแต่ก็ให้ผลต่างกันเอาเชื้อเอาวัคซีนงูสวัดมาฉีดอีสุก้ จริงๆแนะนาให้ใช้วัคซีนอิสุอิสายป้องกันอิสุิสายดีกว่าเอาให้ตรงโรคเอาตรงอย่างมันถูกกว่าด้วยนะฮะอิสุอิสายถูกกว่าด้วยแล้วก็วัคซีนงูสวัสด์เนี่ยจะฉีดในคนที่อายุเยอะๆเกิน50ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนงูสวัสด์เนี่ยแนะนาถ้าเกิดคนผู้สูงอายุอ่ะถ้ายังไม่เคยเป็นงูสวัสด์ถ้าฉีดได้ก็ฉีดดีกว่านะครับเรามาที่ความเชื่อบ้างนะก็คืออย่างที่เราเคยได้ยินกันเนี่ย ว่าคนเป็นงูสวัดนะถ้าเกิดเนี่ยมันเป็นรอยเปื้ตามร่างกายนะถ้าเกิดมันพันรอบตัวนะเพราะเราไม่ค่อยเห็นคนเป็นรอบตัวนะเราเห็นคนเป็นก็แถบเดียวถ้าปล่อยเป็นรอบตัวนะตายเลยนะถือว่าพิษกำเริบโรคมันกำเริบแล้วจนอาการหนักอันนี้จริงเท็จประการใดฮะบอกก่อนเลยว่ายากมากที่จะเป็นรอบตัวนะครับเพราะว่าเชื้อจะหลบอยู่ตรงปมเส้นประสาทปมเส้นประสาทจะมีซ้ายกับขวาวิ่งมา เข้าสู่ตรงกลางลําตัวฉันจะเป็นซิกใดซิกหนึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับมันมีไหมคนที่โผล่สองซีกเลยเออแทบไม่เคยเห็นเลยโผล่สองซีกเลยมาเป็นเกาะนี้เลยเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นแค่ซีกใดซิกหนึ่งนะครับก็เป็นตั้แต่หัวจดอ่าเท้าลงไปเลยนะครับเป็นได้หมดแต่ว่าก็จะเป็นซีกใดซิกหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแล้วเอาเอาเอาเรื่องการรักษาแบบถ้าถ้าเป็นงูสวัดอยู่เนี่ยอยากจะให้มันหายไปต้องกินยาหรือว่า เป็นลักษณะเดียวกับอิสุอิสยที่ก็นอนไปพักผ่อนไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอย่าไปเกามันแค่นั้นอันนี้ทางที่ถูกต้องคืออะไรอขอแอยกเป็นสองโรคแล้วกันนะ,ะถ้าอิสุอิสัยโดยส่ยวนใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นแล้วก็จ,จะให้ยาลดไขย้ยาแก้คันทั่วไปคารมายทานิดหน่อยอนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสนะครับ,รบสําหรับคนทั่วไปเด็กๆที่แข็งแรงดีนะครับก็ปล่อยให้หายตามธรรมชาตินั่นแหละนะแต่สําหรับโรคงูสวั์นะครับตรงเนี้ยขอเน้นย้ำนิดนึงว่าคนที่ จะให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสจำเป็นต้องให้เพื่อเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพนะครับจะมียาฆ่าเชื้อไวรัสเนี่ยแต่ว่ามันจะมีจังหวะในการให้นะครับถ้าให้ช้าเกินไปจะไม่เป็นผลคือเวลาที่พอหมาะคือภายใน3วันตั้งแต่เริ่มมีอาการฉะนั้นถ้าเริ่มมีอาการปุ๊บอย่างเช่นมีนมีคือตรงเนี้ยมันจะยากสำหรับคนทั่วไปจริงๆแหละนะครับาที่เราอาจจะมีปวดปวดคันคันอาจจะไม่ไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะมันไม่มีอะไรให้เห็นเลยคือจนอยากจะเริ่มจากอาการปวดปวดคันคันก่อนอาจจะหนึ่งถึงสองวันจะเริ่มมี ผดผดแดงๆพื่นๆขึ้นมาถ้าเป็นรอยเนี้ยให้รีบไปหาหมอเลยครับ,รบ,รบถ้าช้าเกิน3วันเนี่ยจากตั้งแต่เห็นรอยโรคตอนนั้นนะครับเราจะให้ยาไม่ทันนั่นหมายถึงให้ยาไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเกิน3วันนะครับเพราะฉะนั้นจะจะเป็นแบบโรคเต็มขั้นเลยจะเป็นตุ่มใสโผล่ขึ้นมาตรงน,นั้นจะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนทรมานเอออาการปวดนี้เป็นอาการปวดอันดับต้นๆเหมือนกันเมื่อครั้งก่อนๆเราพูดเรื่องโรคเกาใช่ไหมครับ,รบที่ปวดมากลูคงูสวัดก็ไม่แพ้กันเลยนะครับ hmm. จะปวดมาก แล้วที่สําคัญคือมันไม่ใช่ปวดแค่เฉพาะตอนที่มีโรคอุสวั์ขึ้นมาฮะหลังจากหายมีผื่นทุกอย่างหายสนิทแล้วหลายหลายคนเลยนะครับหลายสิบเปอร์เซ็นตะ์ในใน,นใหูคนไข้จะมีอาการปรวดเรื้อรังตามมานะครับก็ค<อ>ือหายไปแล้วแต่ก็ยังเจ็บอยู่เจ็บอยู่ที่ไม่เห็นมีรอยอะไรผมเพราะว่ามัน,มนเป็นแนวเส้นประสาทวะใช่ะะมันก็นน <ง S 1> เลยเจ็บมันคล้ายๆเหมือนกับเส้นประสาทมันมันก็ถูกทําลายไปเยอะเลยอะทำให้อาการปวดมันเรื้อรังนะครับตรงเนี้ยก็ ก้ยากเหมือนกันก็ต้องใช้เวลานานในการรักษานะครับประมานเพราะฉะนั้นเน้นย้าว่าถ้าเราเริ่มเห็นตัวเหมือนกับผื่นเป็นจ้ำๆเป็นรอยเป็นแถบขึ้นมาแสบตรงนั้นอ่ะให้รีบไปหาหมอเลยอย่ารอช้านะครับแล้วถ้ามันปล่อยล่วงเลยมาแล้วฮะอย่างที่บอกคือตรงนั้นก็จะต้องรักษาแต่อาการโดยส่วนใหญ่ยาต้านเชื้อไวรัสจะไม่ค่อยมีผลละถ้าเป็นเต็มขั้นเกินสามวันที่บอกไปนะครับเอผมเคยได้ยินอีกอย่างหนึ่งมันมียาสมุนไพรตัวหนึ่งไว้แก้งูสวัสด เขาเรียกว่าสเลดพังพรเจองูงูเจอพังพรตายแน่นอนพังพรกินงูครับอันนี้จริงไม่จริงอะคือมันก็มีงานวิจัยในในที่ผมเคยเห็นมันก็มีนะครับแต่ว่าโดยมาตรฐานพื้นฐานโดยทั่วไปยังไงก็จําเป็นจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อเวลาสัวนี้พราเป็นไปได้เพราะเห็นเห็นตามบรรดาแบบเว็บไซต์ของแพทย์แผนโบราณนะทางสมุนไพรเนี่ยเขบอกว่า สเเลดพังพรเนี่ยมันมีตัวยาชนิดหนึ่งที่รักษาอิสุกอิสัยนะก็เลยเอะอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจะช่วยรักษางูสวัสด์ด้วยหรือเปล่าเอาเป็นว่านตอนนี้ในทางการแพทย์ยังไม่ได้ยืนยันคือมันมีงานวิจัยจริงนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานอยากจะไปหาให้หาหมอก่อนนะครับให้ให้แพทย์เป็นคนสั่งยาก่อนดีกว่าคือไม่อยากจะให้รักษาเองนะครับเพราะว่าตรงนี้ยังไม่นับเรื่องขนาดยาอีกการใช้งานยาอีกนะครับเพราะเราจะไม่มีทางทราบเลยนะคยังตรงนี้แหละอยากให้ ไปหาหมอแล้วก็ให้หมอเป็นคนจัดยาให้ดีกว่านะครับจะดีที่สุดครับอันนี้ผมขอคอนเฟิร์มอีกทีงูสวัดที่เป็นลอยปื้นเพราะเกิดจากที่เซลล์ประสาทถูกทําลายอันนี้ถูกไหมฮะคืออย่างที่บอกเมื่อกี้บอกว่าไวรัสหลบอยู่ในเส้นประสาทฉะนั้นครับเมก็จะออกมาตามแนวเส้นประสาทเส้นประสาทมาเป็นแนวนะฮะซ้ายขวาวิ่งมาฉะนั้นมันจะแนวแนวยาวๆคือแนวเส้นประสาทนั่นแหละนะครับแล้วมันจะขึ้นมาถึงผิวหนังจะเป็นผื่นขึ้นมาเป็นลอยโรคตรงนั้นแหละครับ เกิดจากมันหลบอยู่ในเส้นประสาทเส้นนั้นอ,ะอ่ะแล้วก็ทําให้นะมีอาการอักเสบมีการถูกทําลายก็เลยเป็นรอยปื้นแดงครับนอกจากผู้สูงอายุนะครับ,รบมีอีกกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีโอกาสเป็นได้ก็คือคนที่ภูมิคุ้มกันกตกนะครับจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะอาจจะทานยาลดภูมิคุ้มกันกนะครับเช่นคนที่อาจจะเป็นโรค ภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองต้องทานพวกเซีรรอยหรือไม่ก็คนที่ได้รับยามะเร็งนะครับยาเคมีบําบัดพวกที่ทําให้ภูมิตกได้ก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดรองอุสวรได้ในคนกลุ่มนี้เหมือนกันอะไรก็ตามที่ทําให้ร่างกายเราอ่อนแอมันก็จะมีโอกาสทําให้งูสวัสดมันนะออกมาแผลงฤทธิ์ได้ใช่ครับถามพี่หมอหน่อยว่าเอ๊ะงูสวัสด์น้าพอกีก็บอกว่าเป็นพันเดียวกับอิสุอิสใช่ไหมตัวเดียวกันแล้วเริ่มอะอืมอืมอืม ครับเริ่มเนี่ยถือว่าเพราะเห็นมันก็เป็นลักษณะภายนอกเออมันก็คล้ายๆกันอะไรอย่างนี้ด้วยนะจริงๆแล้วมันมันเกี่ยวข้องกันไหมฮะจริงๆจะบอกว่าเป็นญาติพี่น้องกันดีกว่านะครับเออเชื้อไวรัสสองตัวนี้ยมันเป็นญาติพี่น้องกันฉะนั้นการแสดงออกมันจะคล้ายๆกันนะครับอืคือโรคเริ่มคล้ายๆกันเป็นเชื้อไวรัสนะครับแต่จะไม่ทําให้เป็นผื่นทั้งตัวเหมือนอิสุอิสายขนาดนั้นจะเป็นเฉพาะจุดนะจะเป็นคันคือ จะสะเกอาการคล้ายๆกันนะครับเพราะมันจะไปหลบอยู่ในเส้นประสาทเหมือนกันเลยนะครับงับ้นถ้าเป็นครั้งแรกจะเป็นอีกได้เรื่อยๆ oh. คือถ้าเราอ่อนแอเมื่อไหร่อดหลับนอนจะเห็นว่าเริ่มขึ้นปากละอะไรแบบนี้นครับ,รบเออตรงนี้ยเพราะฉะนั้นมันเพราะอะไรเพราะมันหลบอยู่ในเส้นประสาทเหมือนกันทุกครั้งที่อ่อนแออดหลับนอนอาจจะกินยากดภูมิก็จะมีเชื้อเริม ขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าเป็นเฉพาะจุดจุดเล็กๆเส้นเล็กอะเริมขึ้นป่านี่ไม่ได้เกี่ยวว่าไปทําอะไรใช่ไหมไม่ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวนะคือคือมาติดเหมือนก็คือติดทางน้ําลายได้คนก็ชอบพูดกันแงเวลาใครเริมขึ้นปากเนี่ยโดนแซวกันยับเลยแต่ว่าก็มีเริมที่เอาเอาวะ่าเพศก็ติดทางเพศสัมพันธ์ก็ได้ก็คือมีเริมข้างบนกับข้างล่างนั่นแหละนะครับแต่ว่าแยกกันนะแยกแยกกันแยกกันครับก็นิสัยก็เหมือนกันคือมันจะหลบในเส้นประสาพิชนะทุกครั้งที่เรา อ่อนแอลงนะภูมิตกเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาแต่เป็นเฉพาะจุดอ่ะนั้นจะคันจะแสบแค่เฉพาะจุดนั้นเพราะมันอยู่ในเส้นประสาทเส้นเล็กๆนะครับอนะก็ถือว่าใกล้เคียงกันก็แล้วกันก็เลยขอแวะหน่อยแวะเรื่องเริมเติมเข้าไปสักอีกนิดหนึ่งนะครับเอาละนะก็นะน่าจะได้ความรู้กันพอสมควรแล้วครับสําหรับคุณผู้ฟังนะครับนะมี โรคไหนที่อาจจะเคยจัดรายการกันไปแล้วนะ้้วมีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยก็ส่งคําถามกันมาได้หรือว่ามีโรคไหนอยากจะแนะนําให้เรามาพูดคุยกันในรายการก็ส่งมาได้เช่นเดียวกันนะครับเข้ามาในอินบ็อกซ์ของ s ซลมอนพอดแคสตแล้วก็ของภาพดีทวีสุขด้วยนะครับครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโรคไข้ครรู